ใครส่งมามากที่สุดก็ได้ไป2รางวัลอันนี้คือเอาเฉพาะช่วงที่ทีเซอร์เปิดใช่ครับแค่นั้นเลยครับ3นาทีเอาแค่นั้นเลยเหรอสั้นเลยพี่ไม่เราขยายแล้วขยายถึงท้ายเบรก2เลยสตาร์ทกันตอนทีเซอร์ออกสตาร์ทกันตอนทีเซอร์เตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วนี่คือ2ข่าวประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดครับคราวนี้เป็นคิวของแอนิเมชันบ้างเป็นเรื่องอะไรนิวเทรลเลอร์ครับMy name's Eep, and this is my family, the Croods. Oh, we've been in that cave forever. 3 days is not forever. Here's with this family. Mom, we're ready to leave. Mom? Still alive. It's still early. We never had the chance to explore the outside world because of my dad's one rule. New is always bad. Never not be afraid. But what we didn't know was that our world was about to change. Get to the cave! Look out! You really need to see this. Whoa. We should go there. No. Whoa! Go, go! Where are we? I'm not sure. Dad? I'll take care of this. Alright, Dad, get him! Go get him! Oh, man, I'm loving this. The Croods นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวยุคหินค่ะที่เป็นเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยตอนนั้นเนี่ยคือแผ่นดินพื้นของโลกเนี่ยกำลังเพิ่งแยกออกนะคะทำให้ครอบครัวนี้เนี่ยเขาต้องออกเดินทางค่ะถือว่าเป็นโรดทริปฉบับครอบครัวครั้งแรกของโลกเลยครับภาพยนตร์เป็นงานจาก DreamWorks Studio นะครับสตูดิโอเดียวกับที่ทำ How to Train Your Dragon มาแล้วก็ล่าสุดก็คือ Rise of the Guardians นะครับแต่ว่างานเรื่องนี้เป็นงานกำกับเรื่องใหม่ล่าสุดของผู้กำกับที่มีชื่อว่าเคิร์กโดมินิกนะครับเคิร์กโดมินิกเนี่ยเคิร์กโดมิโก้เนี่ยตาทำ Spaceships มาก่อนนะครับซึ่งไม่ค่อยไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่กำกับเนี่ยก็คือคริสแซนเดอร์นะครับคริสแซนเดอร์ในสายดิสนีย์มาเลยครับกำกับทั้ง Lilo and Stitch นะครับแล้วก็กำกับ How to Train Your Dragon ด้วยนะครับก็ทำให้งานเรื่องนี้กลายเป็นงานที่ดูน่าสนใจนะดูตาสิปีศาจสัตว์ประหลาดงานดีเวอร์หลังๆงานสร้างดีมากนะดีมากฮะดีมากแซงพิซซ่ามั้ยก็ในขณะที่พิกซ่านี่กราฟมันลงนะฮะครับผมกราฟมันลงแต่ว่า DreamWorks นี่มันขึ้นเนี่ยแล้วล่าสุดก็ Rise of the Guardian ใช่ไหมก็ได้ชิงออสการ์เหมือนกันแพ้อยู่แล้วแต่ว่ามันศักดิ์ศรีไงในการเข้าชิงมันเข้าเทียมนะครับนะครับก็รอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับนักพากย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีนิโคลัสเคจมาพากย์นะครับ Emma Stone แรนเรโนสนะครับแล้วก็และอีกหลายๆคนนะสตูดิโอนี้เขาไม่ได้เหมือนพิกซ่านะไม่ได้เอาดาราทีวีมาพากย์ดาราใหญ่ๆนี่แหละมาให้เสียงนะครับใครอยากดูแอนิเมชันสวยๆก็รอดูนะครับวันที่4เดือน4เข้านะนี่คือ The Croods นะครับจาก DreamWorks Animation ที่เรามาเปิดให้ดูในสัปดาห์นี้ครับผมหมดหรือยังเบรกนี้หมดแล้วหมดแล้วอย่าลืมนะครับส่ง SMS เข้ามานะครับ4642200นะครับร่วมชิงรางวัลกันมากมายนะครับในรายการของเราวันนี้ประเด็นของเราก็คือถ้าคุณคิดว่าภาพยนตร์เรื่องไหนดูเอาแบบเอามันเอาสนุกเอาตลกอย่างเดียวด้วยพี่ต่อรอคู่กรรมโอเครอกดคู่กรรมอยู่เนี่ยเรื่องไหนเนื้อเรื่องไม่สำคัญขอเอามันอย่างเดียวเอาตลกอย่างเดียวก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่แบบไม่ได้แคร์ในเรื่องมากเอาร้อยๆน้อยๆไม่เฉยๆขอให้มันสนุกอย่างเดียวก็พอส่งมาแนะนำกันหน่อยนะครับทักทายพี่จีนพี่ต่อพี่นันและเด็กจุฬาสาวสวยต้องกันสวัสดีค่ะนั่นอย่าดักสิอย่าดักเสียพี่นันนามอนามอได้รับเสื้อแล้วครับขอบคุณท่านผู้เมตตาท่านนั่นแหละครับเป็นผู้เมตตาไม่ใช่เราหรอครับพี่กรหญิงรายการนี้นะต้องกันอีกแล้วถ้าถามแอมนี่ไม่ลงชื่อพี่ขอบคุณครับมีรัชชัยปลอมตัวมาผู้กรรม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 อันนี้ส่งมาขู่ต่อสู้หรือเปล่าใช่ส่งมาขู่แบบฉันพร้อมอย่างนี้เราเช็คตามเวลานะครับก็พี่เพจไว้เลยบลัดสปอร์ตครับสู้กันมันไม่มีเนื้อเรื่องไม่เคยดูฮะมันมีหนังเรื่องนี้ในโลกด้วยไอ้นี่ไงที่แบบบลัดสปอร์ต
ผมเคยดูแบล็กสปอตมันชกกันอ่ะพระเอกเป็นผิวดำอ่ะครับผมหัวร้านมีหนวดอ่ะจำชื่อไม่ได้ก็สมควรเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนี่ยมีคนส่งคู่กรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอทีเซอร์ก่อนนะMission Impossible ชอบทุกภาคเลยครับโอ้ยเรื่องมันก็เยอะนะใช่ Rambo Die Hard Leather Weapon พอจะได้ไหมได้ครับผมว่า Rambo หลังๆเนี่ยจะเข้าข่ายแล้วเข้าข่ายแล้วไม่กระตอนนะครับมีคุณไม่กระตอนนะครับระหว่างคู่กรรมรีเมคเวอร์ชันละครกับเวอร์ชันหนังเนี่ยทำไมเอ่ยอันไหนดีกว่ากันงี้เหรอน่าดูกว่ากันครับพี่ต่อผมชอบดูละครนะละครเนี่ยเป็นมันค่อยๆบิ้วมีสุกริตกับหนูนาแต่ว่าก็ขี้เกียจเห็นมันร้องไห้น้ำตาบ่อยๆใช่ไหมก็ดูหนังก็ได้ ร้องคนเดียวอ่ะร้องแต่ถ้าตอนมันใกล้ๆตายอ่ะตอนโดนระเบิดอ่ะมันก็น้อยนี่นะโอเคนะเคสเอ็มเอสส่วนแรกที่ส่งมาวันนี้นะครับอีกทีละกันยังไม่อีกทีสิยังไม่ได้ให้ดูเลยดีๆจ้ะเดี๋ยวล่วงมีอะไรอีกเดี๋ยวเฉลยใครอยากจะเลือกรางวัลของเราวันนี้นะครับนี่โดยเฉพาะใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับที่มีกลิ่นไม่น้ำชาก็ชินนี่แหละไม่งั้นก็เอกสิทธิ์คนเขียนบทสักตัวนึงนี่แหละนะครับก็ทายมาครับว่าภาพยนตร์ปริศนาในซองของเราวันนี้เป็นเรื่องอะไรคำใบ้แรกเขาบอกว่าพี่ผู้ให้พี่ผู้ต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่คิดว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับทายมานะครับ4642200จะได้เลือกของรางวัลกันไปทำไมครับพอใบ้มาผมนึกถึงไอ้โลกทั้งใบให้นายคนเดียวเลยว่ามันมีเรื่องอื่นมันพี่น้องเยอะแยะนะครับพี่ต่อไอ้ Bullet in the Head นี่ครับพี่น้องนะพี่น้องไหมพี่ให้ป่ะไม่ใช่บุลเลตมีเฮดไม่ใช่พี่น้องอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไอ้นี่โหดเร็วดีพี่ผู้ให้ด้วยมั้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่ามีวันนี้เพราะพี่ให้เฮ้ยมาหูไม่ใช่ว่าประโยชน์แล้วพี่ดันคุณนี่หน้าคุณกำเปี้ยงคุณกำเปี้ยงหน้าเหลือเกินนะครับส่งมาแล้วถ้าเห็นทีเซอร์คู่กรรมแสดงว่าเราเริ่มกิจกรรมแล้วนะครับส่งมา4642200นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพร้อมกับหนังที่พี่ดันไปดูมาตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับจิโมโตะฮานาเรตะ戦争で見知らぬ土地に来た僕にとって戦争とは離れること失うことしかし戦争は私と彼女が出会うきっかけになった彼女は私の初恋の人僕の唯一の恋愛してこどんな言葉でも表せない เบรกที่2แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังคงส่ง SMS กันมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอย้ำเรื่องบัตรที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะ5ท่านด้วยกันไปดูหนังกันดีกว่านะคะสำหรับ Bullet to the Head ค่ะ10ที่นั่งด้วยกันวันพุธนี้นะคะ6กุมภาพันธ์ที่เมเจอร์เอกมัยนั่นเองจ้าผมบ้านอยู่แถวเอกมัยผมดีใจตายเลยผมจะส่งมาทุกวันเลยฉายที่นั่นตลอดเลยอ่ะเวลาหนังมาแจกบัตรอย่างเงี้ยสบายเลยนะใครอยู่ใกล้เมเจอร์เอกมัยก็ไปดูกันนะครับวันพุธที่ถึงนี้ส่วนใครอยากได้เนี่ยส่งมาได้อยู่ครับยังมีเวลาอยู่นะครับภายในเบรกนี้ทั้งเบรกแหละปั๊มเลยครับผมแนะนำให้ปั๊มเลยอย่าไปเสียดายมันค่าโทรศัพท์ไม่กี่ตังค์เองแล้วเราก็ได้ไม่กี่ตังค์แต่เราอยากแจกอันเนี้ยจะไม่รู้แจกยังไงจะให้ไป SMS แล้วใบก็โอ้ไม่ได้เกิดคุณได้ใบที่ไม่เห็นนั่นเองสมมติอย่างเงี้ยเอารูปนี้ได้ไหมนี่ผมคิดผมคิดออกแล้วหรือเราจะสแกนส่งทีละรูปเดียวไหมมีครับมีรูปมีค่ะมีรูปที่
นี่มีอยู่ใบหนึ่งนี่ลูกเดือดเด็กครับอย่างเงี้ยฮะยังไงคะเราก็ฉีกเนี่ยโอ้โหพี่ต่อครับลองดูก็ได้นะพี่ต่อแล้วก็ฉีกแล้วเอาไปคอนเทนต์เนี้ยพี่ป๋าถ้าผมได้ตรงนี้ไปทำไงได้ตรงนี้ไปก็ตายเราอาจจะเห็นความสับลองดูได้ฮะใจเย็นครับพี่รอเอาฉีกรูปนี้แล้วกันวะอย่าสิส่งคำว่าคุณกรรมมาครับภายในเบรกนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ดูตามเวลาดูตามมากที่สุดนะดูตามมากที่สุดเริ่มตั้งแต่ตอนเราไอ้ใครอย่าหัวหมอประเภทคุกกรรม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 น้ำหนึ่งนะน้ำหนึ่งนะแม่นึกว่าส่งได้ทีละสิบเอาเปรียบคู่กรรมหนึ่งคู่กรรมสองอย่างนี้เอาเปรียบคู่ต่อสู้นับเป็น SMS ไปนับเป็นหมาย SMS ไปนะครับรวมทั้งหนังในซองของเราด้วยครับใบกันต่อดีกว่าผมว่าไอ้พี่ผู้ให้เนี่ยงงอยู่นะงงอยู่ต่างคนต่างพูดไม่ออกบอกว่าเรา3คนเรา3คนนี่มันเพลงอิทธิพลังกูนะเฮ้ยก็โลกทั้งใบให้นายคนเดียวแหละเชื่อผมไม่ได้เพลงอิทธิพลังกูว่าเขาบอกว่าเรา3คนเป็นความสัมพันธ์ตัวละครแบบนี้ป่ะคว่ำกันมาคว่ำกันมาใช่ป่ะหลายเรื่องยังไงผมบอกไอ้ชัมบาล่าไงบูเลตอะไรนะบูเลตอินเดอะเฮดก็3คนนะคนป่ะฆ่ากันไปฆ่ากันมาบูเลตอินเดอะเฮดใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีเมียนะเออมันไม่ก็พี่นี่พี่ผู้ให้ยังไม่ได้บอกว่าเมียผู้ให้ส่งมาทายกันนะครับ4642200จะได้เลือกของรางวัลกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปดูหนังที่พี่นันเพิ่งไปดูมาล่าสุดนะครับจะได้ไปมาให้คะแนนกันนะครับเป็นเรื่องอะไรอยู่ในช่วง Now Showing ครับI dreamed a dream in time gone by When hope was high, life worth living I dreamed that love would never die I dreamed that God would be forgivingCome at night With their voices soft as thunder ครับราชูอิ่งประจำสัปดาห์นี้นะครับหนังในการกำกับเรื่องใหม่ล่าสุดจากทอมฮูเปอร์นะครับที่มีบทบาทอยู่ในเวทีการประกวดรางวัลตลอดเวลาเลยสำหรับเลมิสลาฟนะครับเหยื่ออธรรมเขาใช้เหยื่ออธรรมป่ะไม่ใช่ชื่อโปรโมทไทยเขาใช้เหยื่ออธรรมป่ะไม่น่าใช่นะจำได้มันชื่อหนังสือเหยื่ออธรรมนะครับอ่ะเลมิสลาฟแล้วกันนะครับงานที่เป็นหนังเพลงครับมิวสิคัลหนังเนี่ยเราไม่ถามเรื่องแล้วกันภาพรวมของหนังมันเป็นยังไงครับพี่คือเป็นร้องเพลงกันแบบร้องเพลงฟูลเลยครับเป็นหนังเพลงแบบเต็มรูปแบบเลยครับผมไดอะล็อกบทพูดอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยคือเขายึดตามละครเวทีไงฉบับละครเวทีโอเคนะนี่หนังเรื่องนี้อาจจะสร้างมาจากนิยายแต่ว่าเขายึดตามแบบแบบฉบับของละครเวทีเรียกว่าเป็นการรีเมคละครเวทีแล้วกันใช่เอามาลงจอใหญ่นะต้องบอกว่าไอ้อารันบูเบลอะไรพวกนั้นเนี่ยครับที่มันทำเป็นละครเวทีมันเก่งกว่าคนหนังสือหนาเนี่ยมันสามสี่โอ้ทั้งเซตไอ้เหยื่อทำประมาณขนาดทำให้ได้เหลือ3ชั่วโมงอ่ะที่ดูแล้วมันสรุปได้ครบสรุปครับผมเอาเนื้อเรื่องโดยรวมก่อนครับพี่นันครับเผื่อคนไม่เคยรู้จักว่าหรือไม่ทราบว่าด้วยเรื่องของอะไรเรายากเหมือนกันนะคือชองวันชองเป็นนักโทษซึ่งถูกจับด้วยข้อหาขโมยขนมปังแล้วก็ติดคุกไปประมาณ 18-19 ปีนะฮะจนกระทั่งโดนปลดปล่อยออกมาแต่ก็ถูกตอกย้ำด้วยคำว่าคนบาปอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะปลดเปลื้องไอ้ภารกิจไอ้ภาระที่มันอยู่บนบ่าตรงนี้ยังไงแกก็เป็นคนบาปตลอดชีพคือความรู้สึกเนี่ยนะแล้วที่สำคัญได้คือว่าทางการก็ยังให้ไปรายงานเป็นทันบนติดทันบนต้องรายงานทุกปีสิ่งนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าปมฝังใจของตัวละครอยู่ตลอดแล้วที่สำคัญพอเวลาต่อมาก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะยาวเล่าไปเดี๋ยวสปอยไปข้างหน้าเรื่อยๆมันหนังมันยาวไหมจนจบโอ้คือยาวจนรู้สึกยาวคือดูหนังเรื่องนี้แล้วต้องไปนวดนะฮะทำไมอ่ะมัน2ชั่วโมง40นาทีนานมากแล้วการนั่งอยู่ในเก้าอี้โรงหนังนี่มันถูกบล็อกไงผมรู้สึกว่าผมปวดหลังว่ะแต่สนุกคือมันไม่น่าเบื่อมันแค่ปวดเมื่อยเท่านั้นตัวละครทุกตัวต้องร้องเพลงเนี่ยเขามีตัวไหนที่ร้องแล้วแปลกๆไหมรู้สึกร้องแล้วผมไม่มีปัญหากับการร้องเพลงของตัวละครนะฮะรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็ทำได้จริงและที่สำคัญก็คือว่า
ัวละครหลักอย่างแอนแฮทเธอเวย์เอ้ยแม้สมทบไปแหละแต่ว่าก็มันคล้ายๆเป็นหลักตัวหนึ่งครับคือร้องเพลงที่มันดังที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คือ I Dream A Dream ร้องดีมากราเซลโครที่หลาย